ี๋ยวขวาเลยครับเขาไม่มีมาจากทางตำรวจสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้แจ้งให้เราทราบว่ามีคดีนี้แล้วเข้ามา ทางทีมงานของท่านทรงศักดิ์ท่านธรรมชาตินะครับก็ช่วยกันสืบสวนใช้ทั้งเทคนิควิธีการต่างๆนานานะครับหายในไม่เท่าไหร่แล้วก็พอจะสืบทราบได้ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามตัวรอยมาการเชื่อมโยงกับที่เราพบนะครับจากการตรวจเราพบว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยได้มาจากการปล้นซึ่งมีจำนวนมากหลายรายการประมาณเงินไทยก็ประมาณ1,800,000กว่าบาทนะครับก็คงเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งขณะนี้เราก็เดี๋ยวจะมีเรื่องทรัพย์สินอื่นเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆเรื่องที่ดินก็จะคงขยายผลต่อไปนะครับมีคำถามไหมครับเราคงตอบเท่าที่ตอบได้นะออกตัวก่อนนะครับเขาไม่อยู่เมืองไทยนานไหมคะก่อนที่จะถูกจับกุมเนี่ย